กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาร์และก็ Minecraft Day อีกแล้วนะครับแหมก็เว้นไปวัน2วันน้องๆก็แบบว่าพี่ไม่ครับจ้ะจัดไปนะครับโอเคระหว่างที่ผมออฟไลน์อยู่เนี่ยผมทำอะไรลงไปบ้างนะครับเรามาดูกันทั้งนั้นเย้อยู่ตรงนี้นี่นะเอ้ยวอเตอร์ชีพไฟชีพมีทั้ง2สีเลยเดี๋ยวๆต้องย้อมไอ้นี่เป็นสีน้ำเงินสิถึงจะเป็นวอเตอร์แม้ก็ต่อเติมบ้านนะครับนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านมันไฟไหม้ได้ยังไง ผมก็เลยทำใหม่ซะเลยฮัลโหลพิกแมนมาได้ไงเนี่ยกลับบ้านนายไปโทษตะกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงพ่อค้านะคิดไปเองหรือเปล่าบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่โอเคสวยงามมากปลูกเห็ดเนเธอร์ด้วยวันนี้ผมว่าจะทำอะไรผมทำทางลัดในนรกนะครับเดี๋ยวอันดับแรกก็ต้องรางสำหรับจุดชนวนไม่สีรางรถไฟฟ้าเอาทองหมดเอาทองแป๊บไหนอ่ะโอเค48ก้อนน่าจะพอผมก็เดาๆมั่วๆนะครับยังไม่ทันไปเปิดวิกิตามที่น้องๆบอกเลยรางรถไฟฟ้าโอเคเอา6อันเฮ้ยโอ้ยลืมทำป้ายเสร็จไปแล้ว2จุดนะครับเหลืออีกจุดนึงตรงนี้นั่นเองลืมเก็บทองเอาช่างมันทำไมลืมเยอะอย่างนี้ปั๊บปั๊บปั๊บ3ที่พอทอดตรงนี้โอเคไฟติดแล้วก็ยาวไปทางนี้ผมก็ปิดเชดเดอร์นะครับเพราะอยู่ในนรกแม่งมืดมากมองไม่เห็นแล้วก็ตรงนี้ก็บูสต์อีกสักนิดนึงต้องแปะป้ายแล้วล่ะแบบนี้จะได้รู้ตรงนี้ก็บล็อกตรงนี้ไว้โอเคเรามีรถนะครับนั่งปัดอ้าวเดี๋ยวลืมอ่ะโดนเลยวะโอเคผมลืมนะครับต้องมีตัวบูสต์มันตัวหนึ่งแบบนี้ไปเยี่ยมเอาเฮ้ยแม่งเด็กเฮ้ยทำไงอ่ะโอเคผมรู้แล้วมันเด้งกลับคืนมันต้องตัดออกอันนึงโอเคอันนี้ๆๆตัดตรงนี้ออกอันนึงแล้วก็ใส่รางธรรมดาไม่งั้นมันจะเด้งกลับนะครับใช่หรือเปล่าวะผมนี่แม่งมั่วมั่วได้ใจจริงรถเฮ้ยอ้าวทำไมไปอยู่นั่นน่ะโอเคไหนทดสอบซิมันจะหยุดให้เราหรือเปล่าหรือว่ามันมีตัวหยุดต่างหากแต่ทำไมผมหาไม่เจอวะนี่อะไรอ่ะสีย้อมดำโอเคหยุดก็เดี๋ยวต้องทำป้ายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวงงอันนี้ไปหมู่บ้านไหนวะเกียร์หยุดจึ๊กอะไรวะอ๋อมันตำโอเคไม่เป็นไรขุดเวลาลงมันก็เลยเจ็บนั่นเองแหมหมู่บ้านหุบเขานะครับอันนี้หมู่บ้านหุบเขาคุณมีแซดเดินไหมโอเคมานี่มาเฮลพิกผมหายนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาตัวใหม่ไม่เจอพอดีเลยอ่ะรถเข็นมันนั่ง2คนได้ป่าววะไม่น่าจะได้นะแซดเดินมาไหนลองนั่งรถเข็นดูสินั่งได้ไหมเดี๋ยวนะรถเข็นผมหายไปไหนเฮ้ยรถเข็นหายไปไหนวะหรือว่าที่โดนดาเมจตะกี้เฮลพิกมึงไปไหนมานี่ก่อนรู้สึกว่าผมต้องทำตัวคาร์บแล้วนะครับมาวิ่งโอ้นี่มันเด้งมานี่เอ้ยอย่าเพิ่งเฮลพิกนั่งไปสิมันไม่ขึ้นนะเออไปแล้วเยี่ยมไปเลยเฮลพิกไปเลยไปแล้วนะครับเฮลพิกผม
ต้องทำรถติดรางไว้เลยดีกว่าป่ะโอเคเพราะว่ามันหายน้องบอกว่าต้องติดเนมแท็กมันนะครับเอาผมต้องไปติดที่ Enview นี่ว่าอย่าเพิ่งหายนะเดี๋ยวมาเราจะติดชื่อเจ้าว่าหมูนรกองปงโอเคได้แล้วหมูนรกเยี่ยมหมูนรกอยู่นี่นะโอเคนะครับส่วนเรื่องการตกแต่งเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวผมไปทำแบบว่าออฟไลน์ดีกว่านะครับมันจะได้ออกมาสวยๆหรือเดี๋ยวหมูนรกทำไมอ่ะเอ้นายหมุนแต่ตะกี้ได้ยังไงวันนี้เราจะแอดเวนเจอร์กันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในคอมเมนต์ผมถามนะถามว่าจะทำอะไรดีนะครับก็มีคนบอกว่าหานู่นนี่นั่นผมก็ไม่รู้จะไปหามันอยู่ไหนนะครับโอเคเอาเป็นว่าเราวิ่งมั่วๆเอาแล้วกันแล้วก็จะไปพร้อมกับสยุมศักดิ์นะครับสยุมศักดิ์ไปด้วยนะครับแล้วก็เอาม้าไปด้วยแล้วกันแม่เตรียมของพร้อมหรือยังน่าจะได้เก็บทองกับเหล็กก่อนนะครับไม่ได้ของพวกนี้จำเป็นต้องใช้ redstone เหมือนกันไปไข่เอาติดตัวไปเถอะเป็นไรหรอกฟองเดียวลูกธนูสมศักดิ์ไปลูกไปพ่อไหมอยู่นี่แหละเนาะ ไปเถอะเราเจ้าดำโกโกโกผมลืมเข็มทิศ จะได้ไปไหมเนี่ยวันนี้ไหมแป๊บนึงนะเจ้าดำแล้วผมเก็บเข็มทิศไว้ไหนวะโอเคอยู่นี่ไปพร้อมเอาเตียงไปด้วยดีกว่าเพื่อความชัวร์รู้สึกว่าจะหลายรอบเหลือเกินเนี่ยไปเลยแมกนัมวู้ฮู้ชื่อเจ้าดำนะครับไม่ใช่แมกนัมแม่เฮ้ยเสียงอะไรเอ้ยโห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 อันแน่ไม่ได้แดกเฮ้ยเฮ้ยเออเจ้าดำเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะครับดำแม่งถึกเฮ้ยติดผมว่าเจ้าดำขี่ในป่าไม่ค่อยดีนะครับแบบนี้มีเหมืองด้วยฮะแต่ไว้ก่อนนี่ครับวันนี้คือ Adventure's Time ขึ้นมาแล้วมันตัดไอ้นี้ช้าว่ะหรือยังไงน่าจะใช่นะครับเอ้ยความคิดที่ดีทำเยี่ยมวิ่งแม่งบนต้นไม้นี่แหละดอกอะไรอ่ะดอกไลแลกดำเป็นไรครับโอ้โล่งแล้วดำวิ่งสบายแบบนี้แต่รู้สึกว่าลงน้ำแล้วเราจะอันนั้นนะเราจะหายจากกันนะเอางี้ดีกว่าลงก่อนดีกว่าแซดเดิลอย่าเพิ่งไปไหนสิเจ้าดำมานี่เราจะข้ามน้ำไปด้วยกันชื่อดอกไม้แปลกๆแล้วฮะพุ่มกุหลาบแปลกฮะกุหลาบน่าจะมีหนามนะครับแต่ไม่ยักก็เป็นอะไรโอเคเราเรียบคลองไปไอ้ดำมันขึ้นเรือได้หรือเปล่าวะไม่น่าจะได้นะครับปุ๊เร็วชิบหายเฮ้ยหมูเฮ้ยเดี๋ยวหมู่บ้านเก่าหรือหมู่บ้านใหม่วะถ้ามีประตูวาร์ปก็แสดงว่าหมู่บ้านเก่านะครับดำขอโทษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมู่บ้านใหม่เหรอฮะจริงดิเฮ้ยต้องไปดูแท่นปรุงยานะครับยังอยู่แสดงว่าหมู่บ้านใหม่ครับเฮ้ยหมู่บ้านใหม่ผมเจอหมู่บ้านใหม่ว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงจดพิกัดนะครับ638-661จดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคำนวณและทำประตูในเนเธอร์กันก็เดี๋ยวเอาไว้สำรวจคราวหน้านะครับเดี๋ยวจะรีวิวหมู่บ้านทั้งหมดทีเดียวเลยแล้วกันคราวนี้ผมขอเดินทางไปต่อก่อนเยี่ยมการเดินทางนี้แจ่มมากยงยีมานั่งดูผมเล่นนะครับยงยีก็บ่นว่าเกมนี้แม่งไม่เมคเซนส์ดูเหตุบ้าเหตุบอลใหญ่เบลิ่มโอเคคือต้นไม้ไปเจ้าดำเอาควงคนไหนวะอะไรเฮ้ยทะเลมึงเจอทะเลแล้วโอเคตามมานี่เซเดนน้องบอกว่าให้หาเขาเรียกว่าอะไรวะ
ปราสาทใต้น้ำหรือไอ้ที่ผมเห็นในพาร์ทแรกอ่ะในโลกแรกของผมอ่ะน้ำเฮ้ยไผ่ใช่ไหมวะไม่นี่อ้อยนึกว่าไผ่ไหมเฮ้ยมีไม้เดี๋ยวนะมีเศษซากอะไรสักอย่างอยู่แถวๆนี้เรือเหรออ่าดำอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อลองขุดด้วยไม่มีจริงๆนะครับก็เอางี้ดีกว่าน่ารักมากเดี๋ยวผมจะเลียบชายหาดไปนะครับเผื่อว่าจะเจอเรืออีกสักลำส่วนเจ้าดำเดี๋ยวผมจดพิกัดเอาไว้ก่อน868-676เจออยู่นี่ก่อนนะดำเพราะว่าผมต้องเดินทางด้วยเรือแล้วล่ะจังหวะนี้โอเคเขาบอกเต่าเอาไปทำหมวกได้มีน้องถามว่าพี่เอาแซลมอนมาจากไหนนี่ครับเต็มทะเลเอาถังไปตักเอาไหมโอเคแล้วเราจะทำยังไงอ่ะฆ่ามันเหรอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกโอเคดอบอะไรหญ้าทะเลเต่าดอบหญ้าทะเลไม่ดอบอย่างอื่นนะอะไรเอาไปทำหมวกได้นะจำไม่ได้นะครับอินนีเธอร์เดี๋ยวทิ้งไอ้พวกนี้ก่อนไม่มีประโยชน์ดอกไม้ก็เก็บดูชื่อเฉยๆใครหินโอเคอันนั้นอะไรเอ่ยสีเขียวๆน่าจะเป็นอ้อยนะเพราะฉะนั้นไม่เอาผมก็ล่องเรือมาสักพักแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เจอกับซากเรือเลยสักกะลำเดี๋ยวลองไปตรงนู้นดูแถวทะเลทรายน่าจะมีซากเรือหรือเปล่าทำไมมันเนิ่นนานเยี่ยงนี้กลัวจะไปถึงไกลชิบหายถอยปลาหมึกอันนั้นอะไรอ่ะปลูมาเหรอเดี๋ยวลูมากินแซลมอนไหมอ่ะไหนอ่ะลูมากินแซลมอนไหมลูกคิ้วมานี่เร็วเดี๋ยวแมงไม้หนีกินแซลมอนไหมไม่น่าจะกินนะครับจังหวะนี้โอเคขึ้นสิจ๊ะจะมืดแล้วอ่ะไม่จ่าสีแม่งมืดแล้วนอนเอ๊ะโอเคโอเครุนวัดเช้าละไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรใกล้ๆตะกี้คล้ายๆกับหมู่บ้านเหรออะไรหมู่บ้านอีกแล้วเยี่ยมยิ้มไปเลยอันนั้นอะไรเอ่ยอย่าบอกว่าเรือนะเดี๋ยวไปหมู่บ้านก่อนนะครับไม่ใช่เรือว่ะอะไรวะไม้กางเขนเคเยี่ยมผมเจอหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วติดอะไรโอ้น้ำพุมีน้ำพุประจำหมู่บ้านเดี๋ยวไปต่อยเรือเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บพิกัดนะครับ1624กับ-751โอเคหมู่บ้านใหม่มีอะไรบ้างรู้สึกว่าจะมีคนใส่เสื้อผ้าแปลกกว่าชาวบ้านนะครับดินเหนียวแมวไม่มีปลาสดมีปลาสดปลาสดมันวิ่งหนีอ่ะต้องย่องเหรอเหมือนจิ้งจอกอ่ะไม่นะย่องก็ไม่ได้แมวไม่เอาเหรอเอาหน่อยตันแล้วเอาเยี่ยมได้แล้วเอาโอเคมันตามเรามาไหมอ่ะเยี่ยมเราได้เธอมาแล้ว1ตัวเราจะตั้งชื่อเธอว่าอะไรดีเอาหายมันน่าจะวาร์ปได้เหมือนสยุมศักดิ์นะมีสยุมศักดิ์แล้วสยุมพรดีสยุมพรกันหรือโอเคเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าเราลงทะเลต่อดีไหมลงทะเลต่อดีกว่านะครับเผื่อจะเจออะไรดีๆเอ้ยเดี๋ยวแล้วแมวล่ะแมวนั่งเรือกับเราได้ไหม
น่าจะได้นะถ้าสยุมศักดิ์มันนั่งได้แมวก็ต้องนั่งได้ดิมาโอเคขึ้นเรือลูกขึ้นเรือไปขึ้นเรือหรือมันจะรับบาฟลงเรือเลยไม่รู้นะครับมาๆๆไม่รู้เออเอาสัตว์เลี้ยงพวกนี้น่าจะวาร์ปได้เฮ้ยดูพวกแตงกวาดองทะเลเหล่านั้นสิไม่กอดเดี๋ยว What is this What the fuck is this แล้วมีฟองน้ำด้วยเอ้ยมันดูดเรือมันคืออะไรมีตัวอะไรอยู่ในน้ำด้วยยิงไม่โดนในนี้ผมต้องใช้ดาบสินะโอเคเยอะซะด้วยโอเคใครมาอยู่ข้างหลังอันนี้คืออะไรมันคืออะไรเออตีศูนย์ใครวะอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันคืออะไรมันไม่ถ้าว่าปราสาทใต้น้ำก็ไม่น่าจะใช่นะมันคืออะไรนี่โอเคต้องดาบแล้วล่ะครับจังหวะนี้แตกอ้าอึ้ยอืมเยี่ยมเอออันนี้อะไรเฮ้ยเปิดไม่ได้ติดซ้ายไม่ใช่ซ้ายสิบล็อกอะไรก็ไม่รู้ธาตุน้ำเศษทองโอเคคือไปหายใจดีไหมอย่าเพิ่งอันนี้อะไรเอ่ยแตกดังเป้งหีบอีกแล้วเลือดลูกหมวกทองกับข้าวสาลีเขาว่ามันหายใจเฮ้ยหายใจได้แต่จะร้อนนะครับแล้วเก็บตีศูนย์ตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เสียงใครบ้วนปากใครกลัวคอรอเฮ้ยโอ้โหแม่งดูดโอเคมีเหตุอยู่เราเปิดไปแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอมีอีกหีบอีกทานกับเบ็ดซ่อมแซมผมมีเต็มเลยอ่ะเปียแมงมาก่อนนึงครับแมงมาบล็อกเอาดูดกูลงไปโอเคห้วยยาโอเคน้องบอกว่าอยากหายใจใต้เดี๋ยวอยู่ไหนอีกอย่าเพิ่งช้าเดี๋ยวล่อ3ฐานแป้งสาลีไม่นะแม่งมาบล็อกอยู่ไหนขออีกสัก1จวกโอเคมันอยู่ตรงนี้ดีกว่าถึงว่าสองตัวเลยได้อะไรเพิ่มไหมยังไม่ได้มีอะไรให้สำรวจอีกอ่ะมีเปล่าเฮ้ยผมลืมทำที่ขุดนุ่มนวลมาว่ะเราจะได้ขุดเอาบล็อกพวกนี้ไปตกแต่งบ้านตรงนี้มีหีบอีกไหมดูไปแล้วตรงนี้เรามีอีกไหมดูไปแล้วตรงไหนน่าจะมีอีกได้ติดนี่ก็ดูไปแล้วถ้าผมหายใจได้นานขนาดนี้แล้วถ้าผมแดกโพชั่นลงไปอีกจะเป็นยังไงวะแล้วเขาว่าเนี่ยมีอีกขวานกับคันเบ็ดซ่อมแซมไม่มีอะไรดีไปมากกว่านี้แล้วเหรอฮะนุ่นมีอีกที่หนึ่งอึ๊บ
ปงลงลงลงโอเคเสื้อหนังมีแต่ขยะนะครับแม้ไม่มีอะไรดีๆมากกว่านี้แล้วเหรอคอมออนแมนวิหารใต้ทะเลแท้ๆในนั้นปลาอะไรอ่ะอยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นปลาอะไรวะไม่รู้ปลาเขตร้อนนั่นเองมันเขาเรียกวิหารใต้น้ำไหมวะทำไมมันมีนิดเดียวอ่ะมีแค่นี้เองเหรอหรือข้างล่างลึกลงไปมันมีอีกไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะมีไหมนะครับท่านผู้ชมผมต้องขาพั่วมาซะแล้วล่ะแบบนี้ก็วิหารใต้น้ำก็ค่อนข้างไม่ค่อยประทับใจผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเราเจอหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านแม่เยี่ยมไปเลยนะครับแอดเวนเจอร์พาร์ทนี้เนี่ย เดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอไปเช็คตรงนั้นก่อนว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นเรือหรือเปล่าไม่ใช่อะไรเอ่ยก็ไม่รู้เห็นแต่ซอมบี้เด็กน้อยไม่ตายเหรอมึงมันคืออะไรอ่ะเรือนั่นแหละโอ้โหเจอแล้วเฮ้ยหยาขยะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เฟลจังวะแม่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้